คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะนิตยสารระดับโลกด้านไลฟ์สไตล์ค่ะเขาจัดให้กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับ6จาก20อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกด้านอาหารนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ภูมิใจในศักยภาพแล้วก็มนต์เสน่ห์ในด้านนี้ของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเว็บไซต์ของนิตยสาร Time Out นะคะนิตยสารอันดับโลกด้านไลฟ์สไตล์เนี่ยค่ะได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับ20เมืองที่ดีที่สุดในโลกในด้านอาหารโดยกรุงเทพมหานครเขาครองอันดับ6ของโลกค่ะนิตยสารฉบับนี้ได้ขยายความแบบนี้นะคะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของสตรีทฟู้ดและมีราคาย่อมเยาที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกมีความหลากหลายทั้งรับประทานจากจานร้อนริมถนนหรือเสิร์ฟในเรือบริเวณตลาดน้ำอาหารที่ต้องมาลองก็คือส้มตำนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้กรุงเทพยังมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ถึง34แห่งแล้วก็มีถึง8ร้านได้รับรางวัลอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียจากการจัดอันดับ50อันดับค่ะเรื่องนี้นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในศักยภาพมนต์เสน่ห์ของกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยค่ะนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์อาหารผลไม้ที่กรุงเทพในประเทศไทยก็ต่างชื่นชมบอกว่าไทยเนี่ยมีความหลากหลายตอบโจทย์กระแสการท่องเที่ยวแล้วก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะและเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อ9ปีก่อนเคยมีคลิปหนึ่งที่กลายเป็นกระแสแล้วก็ถูกพูดถึงในวงกว้างในหมู่ชาวต่างชาติโดยจุดประสงค์เขาบอกว่าเขาต้องการจะบอกว่าไทยเนี่ยมีอาหารอร่อยแล้วก็หากินได้ง่ายๆแต่ใช้วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจผ่านตัวละครที่ชื่อว่าแอนนาค่ะเป็นหญิงต่างชาติแล้วก็เกิดอาการกรามค้างเมื่อมาเที่ยวเมืองไทยเพราะอะไรคะเพราะว่ากินมากเกินไปเป็นไรมากไหมอ่ะหน้าตาก็สวยๆไม่น่าเลยเห็นสภาพครั้งแรกก็ตกใจค่ะอาการหนักอยู่อาการลักษณะเนี่ยสติสำคัญที่สุดนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่านี่คือเมืองไทยต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่านี่คือเมืองไทยในคลิปนี้ตัวละครชื่อว่าแอนนาคือคนนี้ครับตระเวนกินอาหารไทยแล้วกินไม่หยุดนี่สตรีทฟู้ดซื้อกินไม่หยุดครับนี่บางลำพูหรือเปล่าดูจากวิวด้านหลังค่ะแถวนี้นี่คุณผู้ชมตลาดน้ำก็ไปแล้วไปกินแบบร้านอาหารหรูก็มีนะครับเมนูขึ้นชื่อของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะครับก่อนจะเกิดอาการกรามค้างปิดปากไม่ได้แม้กระทั่งพบคุณหมอแล้วไปนอนรักษาอยู่บนเตียงแล้วก็ยังคิดถึงอะไรไปฟังครับไทยก็อะไรนะไทยก็ไส้อั่วแอนนาคอนด้าก็วะไทยก็อะไรก็อร่อยเนี่ยแล้วคลิปนี้ดังไปทั่วโลกเลยกินเยอะเหลือเกินปรากฏว่าคลิปนี้ถูกอัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม Vimeo แล้วก็เพจ Facebook Amazing Thailand ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยแชร์ไว้เมื่อ9ปีที่แล้วต้นทางมีผู้ชม 500,000 ครั้งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า9ปีที่แล้ว 500,000 ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นยอดที่สูงมากๆนะครับคุณแอนนาผู้มาก่อนการผู้มาก่อนการแล้วถ้าไปดูในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอต่างชาติหลายคนคอมเมนต์ว่าเวลามาเที่ยวไทยเนี่ยรู้สึกไม่ต่างกับแอนนาเลย เพราะว่าอาหารหาได้ง่ายเดินไปทางไหนก็มีแต่อาหารริมทางก็มีอาหารมีทุกที่แล้วก็น่ากินทุกอย่างจริงๆสุดท้ายก็เป็นคำเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้ามาเมืองไทยระวังกรามค้างครับอะไรนะไส้อั่วผมใส่ไปเที่ยวเชียงใหม่มาครับแล้วประเด็นคือไม่ได้มีทุกที่เท่านั้นนะมีขายแทบจะ24ชั่วโมงคือลองมาเถอะฮะหากินได้ตลอดแทบทั้งวันนะฮะสำหรับเมืองไทยนะฮะนี่เป็นเสน่ห์อย่างนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยจุดประสงค์หลักๆก็คือการไปกินสตรีทฟู้ดนั่นเองนะคะ